ตอนนี้เราอยู่ในเมกาสโตร์ของท็อตแนมแล้วก็รอที่จะเข้าไปชมสนามครับโอเคเราก็จะได้ไกด์ทัวร์นะครับภาษาไทยพร้อมหูฟังแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปชมกันว่าเป็นยังไงบ้างสนามเนี่ยมีแฟนกี่คนแฟนสเปอร์มีไหมฮะแฟนสเปอร์มีไหมฮะแฟนสเปอร์ไม่มีเลยThey're the finest team in Great Britain, and one of the best in the world. Okay, round of applause, stop, stop, stop. Okay, lovely stuff. So if you are on the tour, you're going to follow me, and like I said, we're going to have a look at some wonderful trains. Let's go.ไงบ้างครับวันนี้ผลการแข่งขันก็แพ้ก็เป็นเรื่องปกติของเจ้าบ้านปกติของทีมอย่างนี้อยู่แล้วโอเคครับอย่าถ่ายเพิ่งเลยโอเคครับแล้วก็ห้องแรกที่เราเข้ามาดูนี่ก็คือห้องแต่งตัวของนักเตะฝั่งทีมเยือนนะฮะก็สบายสบายนั่งสบายสบายโอเคหลังจากที่เราชมถ้วยใช่ไหมขึ้นบันไดชมวิวชมห้องแต่งตัวทีมเยือนแล้วเราก็ไปชมสนามกันไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยโอเคครับตอนนี้เรานั่งอยู่ข้างสนามแล้วนะครับที่มานั่งสำรองแล้วก็บรรยากาศรอบๆสนามตอนนี้คือวันนี้มีแดดออกนิดนึงบรรยากาศสวยงามฮะอากาศเย็นสบายครับเดี๋ยวเรานั่งชมบรรยากาศกันสักแป๊บนึงดูฮะบรรยากาศรอบๆนะฮะใส่ว่าน้ำนี้ปีหรือเปล่าไม่วอเตอร์ไม่นะผมว่าไม่มีน้ำเกลือแร่น้ำเกลือแร่เขาอยู่ตรงนี้ไม่มีมั้งพี่ไม่รู้สงสัยลำน้ำเตะมั้งพี่อะเรามาชมห้องแต่งตัวทีมเจ้าบ้านกันบ้างนะครับตอนนี้
ห้องนวดห้องนวดก็นี่คือถนัดเลยทางพี่บอยเลยนะครับหรือจะเพื่อนเมมเบอร์จะแพงหน่อยไหนเข้าไปดูเนี่ยมีใครนวดบ้างนี่คือห้องนวดก็สำหรับกระจุกลงดีฮะโอเคไม่ใช่คือเขาจะหน้าลงแล้วก็โอเคมีนักกายภาพทั่วนะครับพี่เอกเห็นห้องแต่งตัวอันทันสมัยใหม่ล้ำยุคแล้วฮะที่เชลซีแบงค์จริงเหรอเจ๋วนี่เหรอไปนวดกันก็มีเวอร์ตองตลอดเลยโอ้โหโอเคครับมีเลยใช่ตอนนี้เราก็เดินวนกลับมารอบหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ไปทัวร์สนามเนี่ยเริ่มจากที่ห้องนี้ห้องโถงใหญ่แล้วก็ขึ้นไปถ่ายรูปที่สแตนด์ด้านบนนะครับลงมาก็เข้าไปที่ห้องแต่งตัวก็จะมีห้องแต่งตัวฝั่งทีมเยือนแล้วก็ฝั่งเจ้าบ้านนะแล้วเราก็ได้ออกไปสัมผัสบริเวณขอบสนามประมาณนี้แล้วก็มีห้องแต่งตัวของ NFL นะครับแล้วก็กลับมาที่ห้องนี้ก็คือพี่พยายามเดินหาอยู่พยายามเดินหาว่ามีห้องถ้วยรางวัลไหมอันนี้ไม่ได้มุกนะอันนี้ไม่ได้มุกนะครับนึกว่าจะมีห้องถ้วยรางวัลแต่ไม่มีแค่นี้ thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับ thank you โอเคก็จบทัวร์สนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะฮะประมาณนี้ฮะว้าวไม่แพงนะ12ปอนด์โอเคตาไม่ฝากแต่ว่าไก่นะครับโอเคโอเคครับ